นึกออกไหมแบบว่ากล้วยหอมชุบแป้งทอดหรืออะไรก็ตามทีเนี้ยพอเขาก็เขาก็นึกคิดถึงเขาอยากกินเขาก็อยากจะประยุกต์ลองทำแต่ว่าอาหารที่เขาขนมอีกอย่างที่เขาส่งมาจากสเปนจากยุโรปก็คือขนมปังกรอบที่เรียกว่าแครกเกอร์เป็นขนมปังกรอบแผ่นบางๆรู้จักไหมรสชาติก็จะเค็มนิดๆแปร่มแปร่มเสร็จปุ๊บเขาก็มาลองทำทีนี้แครกเกอร์ที่เขาเก็บมากินเนี่ยอย่างที่บอกการเดินทางมาทางเรือพอมาถึงมันก็แตกป่นมันก็ไม่คงรูปมันก็ต้องทิ้งอ่ะเขาก็เก็บมาปุ๊บแล้วพอดีแบบท้ายบ้านในประเทศไทยที่เขาอยู่ที่กรุงเทพเนี่ยมันมีต้นกล้วยอยู่แล้วก็มีกล้วยน้ำว้าเขาก็เลยอยากกินก็เอามาแล้วก็มาทำตีไข่ทำแป้งแล้วก็เอาไอ้แครกเกอร์เนี่ยที่มันเป็นผงที่มันแตกๆเนี่ยมาขยำแล้วคลุกกับไข่แล้วก็เอากล้วยเนี่ยไปชุบแล้วก็ทอดในน้ำมันนะพอไปทอดในน้ำมันปุ๊บพอมันสุกมาปุ๊บมันก็จะเป็นข้างนอกที่เป็นแป้งๆกรอบๆข้างในก็จะเป็นกล้วยแล้วก็ที่มันทอดที่มันก็จะอร่อยนะเขาก็กินก็ใช้ได้นะทีนี้พอเวลามีงานปาร์ตี้ที่เคยต้องเชิญพวกคนไทยต่างชาติอะไรต่างๆมาเขาก็ทำเมนูเนี้ยมาทีคนใช้เขาถามบอกว่ามาดามแล้วนี้จะให้เรียกตั้งชื่อมันว่าอะไรเขาบอกว่ามันก็ประกอบด้วยกล้วยกับแครกเกอร์ก็เรียกว่ากล้วยแครกเกอร์กล้วยแครกเกอร์กันละกันถามอะไรกล้วยแครกเกอร์ทีนี้มีคนจากอีสานมันได้ยินว่ากล้วยแครกเกอร์ไงคำว่ากล้วยแครกเกอร์ก็บอกอ๋ออันนี้อะไรพ่อบอกพอของเหลือมก็เอาออกนอกบ้านไปแล้วก็ไปลองกินกันว่าเฮ้ยแซบเว้ยแซบหลายเว้ยเอิ้นไว้หยังนี่กล้วยแครกกล้วยแครกกล้วยแครกมันก็เลยนี่มันก็พูดกันไปเรื่อยๆมันก็เลยกลายเป็นกล้วยแขกไปหน้าด้านนะอันนี้คือครูตอนแรกหนูเชื่อค่ะครูหรือว่าอันนี้คือแรกกำลังแต่งเองดิเอ้าจะเป็นแครกเกอร์ด้วยแต่งเองครับแต่งเองดิคำนี่เจ๋งมากเขาก็เลยเรียกว่ากล้วยแครกเกอร์กล้วยแครกเกอร์พอหลังๆมันก็เลยตัดยิ่งมีคนอีสานมันได้ยินว่ากล้วยแครกเด้อกล้วยแครกเด้อมันก็กล้วยแครกกล้วยแครกคนถามว่าก็พูดกันไปเรื่อยจนมันกลายเป็นกล้วยแขกมาจนถึงปัจจุบันนี้ก็เป็นกล้วยที่แต่ทีนี้บางทีหลังเนี่ยแครกเกอร์มันหายากอะไรเงี้ยเขาก็เลยใช้แป้งของคนไทยนี่แหละแป้งพวกอะไรเงี้ยมาผสมทำแล้วก็ทอดนี่ก็เลยเป็นที่มาของกล้วยแขกจริงๆแล้วมันไม่ได้เป็นอาหารไทยงงไหมเชื่อครูต้องการแบบนี้เกือบจะเชื่อแล้วสามารถทำให้คนเชื่อได้คราวนี้พอนั่งเรียนกันตามอายุแล้วจะให้ไล่ไปตั้งแต่อายุมากหรือเริ่มจากอายุน้อยก่อนว่าจากอายุน้อยก่อนอายุน้อยซะเฮ้ยไม่ได้มากก่อนมากก่อนให้น้องเลือกก่อนให้น้องเลือกก่อนเจมส์1ถึง8เอาอะไรผมชอบเลข8ฮะเลข8โอเคเจมส์นะครับเจมส์จะต้องอธิบายที่มาของชื่อจังหวัด1นั่นคือจังหวัดตากตอเต่าสระอากอไก่จังหวัดตากทำไมถึงชื่อจังหวัดตากนะคิดไว้นะแยกไปคิดไปต่อไปตากเลือก1ถึง7ครับเลข7นะครับเฟรมนะครับเฟรมจะต้องอธิบายถึงที่มาของสมุนไพรชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าต้นฟ้าทลายโจรฟ้าทลายโจรเนี่ยเป็นพืชล้มลุกสูงประมาณ 30-70 เซนติเมตรก็จะเป็นมีดอกมีใบซึ่งสามารถเอาไปต้มแล้วเอาน้ำมาดื่มเป็นยาแก้หวัดได้แก้ไข้หวัดใหญ่ได้หรือแก้อาการอักเสบบางอย่างได้เป็นพืชสมุนไพรไทยชื่อว่าต้นฟ้าทลายโจรไปคิดมาว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าฟ้าทลายโจรมีคำผมก็คิดจอยครับหมายเลข5จอยจะต้องจอยจะต้องอธิบายที่มาของชื่ออวัยวะชนิดหนึ่งที่อยู่บนร่างกายเราที่ตรงนี้ไหปลาว่าทำไมเขาถึงเรียกว่าไหปลาอย่าไปยุ่งกับคนอื่นแกจังหวัดตากแกก็คิดไปคชาครับหมายเลข3คชาจะต้องอธิบายที่มาของชื่ออำเภอหนึ่งในจังหวัดสุพรรณบุรีชื่ออำเภอสองพี่น้องทำไมเขาถึงเรียกว่าอำเภอสองพี่น้องได้เลยต่อไปเต๋าเลือกเบอร์6เป็นสัตว์ชนิดหนึ่งครับชื่อว่าหนูผีทำไมเขาถึงเรียกว่าหนูผีหนูชนิดเนี้ยทำไมเขาถึงเรียกว่าหนูผีเกลียดเลยต่อไปแพรว
เลข2แพรแพรเป็นชื่อจังหวัดเหมือนกันนะครับคล้ายๆเจมนะครับแต่เป็นจังหวัดหนึ่งในภาคอีสานชื่อจังหวัดเลยทำไมก็ถึงเรียกว่าทำไมถึงมีชื่อว่าจังหวัดนี้ว่าจังหวัดเลยซิงว่าไหมคนหนึ่งต้องพูดไม่ต่ำกว่า1นาทีนะจะมาแบบประโยคเดียวเนี่ยไม่ได้นะทุเรศเกิดจะต้องเล่าแบบอย่างที่ครูอธิบายเป็นตัวอย่างไปเมื่อกี้เลือกกล้วยแขกต้นครับตอนนี้เหลือเลข1เลข4ครับ1ครับ1เป็นผลไม้ชนิด1ครับชื่อทุเรียนแต่เป็นทุเรียนพันชนีทำไมเขาถึงเรียกว่าทุเรียนชนีทุเรียนชนีทุเรียนชนีไทยไม่มีโอกาสเลือกแล้วนะครับไทยต้องอธิบายชื่อที่มาของชื่ออาหารชนิดหนึ่งซึ่งเป็นอาหารเส้นที่บ้านเราบางทีก็เรียกว่าขนมเส้นหรือข้าวปุ้นนั่นก็คือขนมจีนซึ่งขนมจีนก็เป็นอาหารไทยไม่ได้เกี่ยวอะไรกับประเทศจีนคุณไปประเทศไปประเทศจีนไปกรุงปักกิ่งไปสั่งขนมจีนก็คงไม่มีให้รับประทานเพราะฉะนั้นไทยต้องอธิบายเรื่องชื่อขนมจีนทวนอีกครั้งนะครับต้นทุเรียนชนีนะครับจังหวัดเลยแพรวนะครับอำเภอสองพี่น้องคชานะครับขนมจีนไทยนะครับอวัยวะชนิดหนึ่งที่เป็นอยู่ตรงนี้กระดูกตรงนี้หายปลาร้าจอยนะครับสัตว์ชนิดหนึ่งที่ชื่อว่าหนูผีทำไมก็ถึงเรียกว่าหนูผีนะครับเต๋านะครับสมุนไพรฟ้าทลายโจรนะครับเฟรมจะต้องอธิบายและที่มาของชื่อจังหวัดตากนะครับเป็นของเจมส์ครับโอเคครูให้เวลาเหลืออีก3นาทีครับนะที่จะต้องเริ่มอธิบายแล้วเอาแล้วที่นี่เดี๋ยวนะขอไปทําหาสมุดก่อนการอธิบายการออกมาพรีเซนต์ครูจะให้เรียงตามลำดับจากวัยรุ่นมาผู้ใหญ่นะครับต้องเปิดโซเชียลเน็ตเวิร์คก่อนไม่ต้องเสิร์ชเป็นสิ่งที่คุณจะต้องคิดเองจินตนาการเองและสร้างความเชื่อว่าคุณคือผู้เชี่ยวชาญและผู้รู้จริงแล้วต้องอธิบายเหมือนอย่างที่ครูทำแบบอย่างเงี้ยมันมั่วได้เลยนะมีเรื่องราวมีเหตุผลมีการเชื่อมต่อมีที่มามีที่ไปนะแล้วก็ต้องใช้เวลาไม่ต่ำกว่า40วินาทีอ่ะ1นาทีอ่ะอย่างต่ำง่ายนะไม่ยากมั่วก็ได้ก็ใช่มันไม่ได้สอบถามว่าคุณรู้หรือไม่รู้มันให้คุณไปมั่วไปจินตนาการแต่งเรื่องขึ้นมาใหม่แต่ต้องมั่วอย่างมีเหตุผลใช่มันต้องมีที่มาที่ไปมันต้องดูแล้วน่าเชื่อถือคนฟังแล้วเฮ้ยจริงเหมือนเนี้ยอ๋อมันมีที่มาอย่างนี้นี่เองไม่ต้องเขียนเลยไม่ต้องเขียนเลยเล่าเลยต้นนั่งยิ้มเลยทุเรียนชนีทรงผมทรงไม่ใครโอ้ยคิดว่าอันเนี้ยนอกจากฝึกเรื่องจินตนาการความเชื่อแล้วมันฝึกเรื่องการถ่ายทอดข้อความในโดยวิธีการพูดด้วยใช่ไหมเพราะต่อไปเราก็ต้องให้สัมภาษณ์เราก็ต้องเล่าเรื่องเพื่อนในบ้านเราก็ต้องพูดอ่ะต่อไปมันก็ต้องอยู่กับการพูดอยู่แล้วให้เวลาเหลืออีก2นาทีครึ่งนะจะเริ่มจากเจมก่อนนะครับเจมถนัดใช่ไหมเรื่องมีเวลาอีก2นาที15วินะครับเดี๋ยวจะเริ่มจากเจมเป็นคนแรกครับแล้วก็ไล่เรียงกันมาเป็นเฟรมเป็นอะไรนะครับตามลำดับที่นั่งกันตามอายุจากน้อยไปหามากซึ่งจริงๆให้กูอธิบายกูอธิบายได้หมดเพราะมันมั่วแต่งเองได้แต่มันต้องมีที่มาที่ไปมีเหตุผลมีความน่าเชื่ออยู่ประมาณนึงอย่าหน้าด้านมากเกินเฮ้ยอย่านอนมีห้องเรียนอ๋อเอ้ยใช่เดี๋ยวนอนเดี๋ยวให้ไปนอนอีกนาทีครึ่งเด็กๆคิดไม่ออกอ่ะ
โอ้ยไม่ยากหรอกข้อที่ผมรู้นะครับอย่าไปคิดว่ามันเป็นภาระฟังดูแล้วใช้เซนส์ว่าเออมันน่าจะมีที่มาจากอะไรหนอชื่อนี้แล้วแต่งเรื่องเสริมเข้าไปให้มันมีตัวละครมียุคสมัยมีภูมิประเทศอะไรให้มันเข้ากับเรื่องของเรา1นาทีได้แล้วดิสบายใจแล้วเลยหมูหมูเนี่ยจังหวัดตากไม่หมูครูอยากเห็นจินตนาการของเราด้วยตอนแรกเนี่ยคิดอีกแบบนึงแต่ดูมันจะแถเกินไปหรือเปล่าศิลปินคือนักเล่าเรื่องศิลปินคือนักถ่ายทอดเรื่องราวความรู้สึกและอารมณ์นักเขียนเขาก็ถ่ายทอดออกมาเป็นตัวหนังสือนักดนตรีเขาถ่ายทอดออกมาเป็นเสียงเพลงนักร้องก็ถ่ายทอดด้วยการใช้คำร้องคนเขียนบทละครก็ถ่ายทอดมาเป็นบทละครนักแสดงก็ถ่ายทอดมาด้วยการเล่นละครแต่ทั้งหมดมันคือการเล่าเรื่องและการถ่ายทอดอารมณ์และความรู้สึกทั้งสิ้นโอเคหมดเวลาทุกคนมานั่งด้านนี้ครับวัดกึ๋นครับวัดกึ๋นครับท่านผู้ชมครับครับมาครับน้องจอยเริ่มที่ผมก่อนเลยนะฮะยืนพูดครับยืนพูดครับผมคือความจริงแล้วเนี่ยไม่คุยกันครับดูเพื่อนนะครับเรื่องจอมปากเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมรู้จักดีครับเพราะว่าคุณปู่ของผมเนี่ยเป็นคนจังหวัดตากนี่เมื่อตอนเด็กๆเนี่ยท่านก็เคยเล่าให้ฟังบ้างเล็กน้อยคือความจริงแล้วเนี่ยจังหวัดตากเนี่ยแต่เดิมเนี่ยโบราณมันเนี่ยมันไม่ใช่ชื่อจังหวัดตากครับครับมันเป็นเพียงหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านนึงครับหมู่บ้านเนี่ยนะครับย้อนไปเมื่อสมัยตอนที่ประเทศไทยเนี่ยยังรบราฆ่าฟันกับพม่าครับจะมีสงครามเกิดขึ้นทุกหย่อมหญ้าครับครับผมหมู่บ้านนี้เป็นหมู่บ้านเล็กๆครับแต่ก็ปานกลางก็โอเคครับก็เป็นหมู่บ้านนึงที่แบบว่าอุดมสมบูรณ์พม่าก็เล็งเห็นว่าเนี่ยโอ้โหยุทธจักรยุทธภูมินี่ดีมากที่จะแบบเป็นอู่ข้าวอู่น้ำมาตั้งค่ายตั้งมาตั้งค่ายเลยตั้งค่ายเพื่อแบบเตรียมรบกับประเทศไทยวันนั้นปั๊บพม่าก็ตัดสินใจบุกโจมตียึดเลยยึดหมู่บ้านนี้ไว้เป็นประจวบเหมาะพอดีกับที่ว่าพระเจ้าตากสินมหาราชของเราผู้ยิ่งใหญ่ท่านก็แบบเฮ้ยไม่ได้นะคนไทยเนี่ยเขาคิดอยู่ว่าท่านคนไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นของประเทศใดจะไม่ยอมให้ใครมาลุกล้ำได้ครับท่านก็เลยจัดเตรียมกำลังพลครับบุกเข้าตีเมืองครับยึดเมืองกลับมาแล้วก็ซึ่งสมัยนั้นมีชื่อเมืองไหมยังไม่มีครับยังไม่มีเลยยังไม่มีชื่อเมืองเลยชาวบ้านเขาจะเรียกแถวนั้นว่าอะไรหมู่บ้านหมู่บ้านหนึ่งมันเป็นหมู่บ้านที่ไม่ใหญ่มากครับเป็นหมู่บ้านที่ไม่มีชื่อเสียงซึ่งไม่มีชื่อมาก่อนไม่มีชื่อมาก่อนด้วยโอเคครับครับเสร็จปั๊บพอพระเจ้าอ๋อคนก็จะพูดว่าไปที่ไหนไปหมู่บ้านตรงนั้นไม่ใช่ฮะคือเอาว่าเป็นชุมชนหนึ่งเราไม่รู้เป็นอะไรเราไม่รู้เป็นอะไรโอเคครับพระตัดสินมหาราชนี่เห็นว่าโอเคเนี่ยตรงนี้ก็ยุทธภูมิที่ดีไงที่จะตีแบบพม่าเหมือนกันอยู่ระหว่างกลางพอดีลุยเลยตีเมืองครับพอตีเมืองได้ปั๊บก็ตั้งเป็นอู่ข้าวอู่น้ำสักระยะหนึ่งเพื่อรอโจมตีกับพม่าแล้วพอพระเจ้าตากสินเนี่ยได้ยึดที่นี่แล้วเนี่ยครับมันอุดมสมบูรณ์เนี่ยฮะแล้วพม่ามาตีเท่าไหร่เนี่ยไม่แตกสักทีคนที่แบบว่าหนีสงครามเนี่ยก็มารวมตัวกันกลายเป็นชุมชนใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นเรื่อยๆมารวมตัวกันเริ่มมีการทำนามากขึ้นทำเกษตรกรรมมากขึ้นกลายเป็นเมืองใหญ่ขึ้นและชาวบ้านก็เอ๊ะเวลาจะมาที่หมู่บ้านนี้เนี่ยมันไม่มีชื่อไว้เอ้ยไปไม่ถูกไม่รู้จะเรียกว่าอะไรประจวบเหมาะประจวบเหมาะอีกแล้วพระเจ้าตากสินมหาราชกำลังตั้งกองทัพอยู่ที่นั่นพอดีครับแล้วเป็นผู้กอบกู้เอกราชของหมู่บ้านนั้นมาด้วยครับเอาละเรามาตั้งชื่อเมืองนี้ว่าเมืองตากดีกว่าครับผมตามพระนามของท่านเขาหลอกหรือเปล่า
ก็ไม่เป็นไรเพราะว่ากติกาเรานั่นอยู่แล้วแต่จริงคือมันมีเมืองตากมาก่อนพระเจ้าตากพระเจ้าตากชื่อสินแล้วก็ไปเป็นเจ้าเมืองตากก็เลยเรียกว่าสมเด็จพระเจ้าตากวงเล็บสินอะไรอย่างนี้ไม่เป็นไรไม่ผิดไม่ผิดก็เป็นแนวถนัดของคนที่เขาถนัดในเรื่องการเวิร์นเวิร์เขาก็ไปเขาได้ประจวบเหมาะไปนู่นนี่โอเคได้ได้